ควรจะไถ่ถามกันซะก่อนว่าใครผิดใครถูกนี่ถึงกับจะเอาชีวิตกันมันไม่มากไปหน่อยเลยไหมคะพอมันจะเอาชีวิตลูกฉันโอ้ตายแล้วนี่คือเป็นแม่อย่างนี้นี่เองลูกถึงได้ใจให้ท้ายคงคิดว่าเป็นคนโปรจะต้องอะไรจะพูดอะไรมันก็ได้มึงจะยังไงฮะมึงคิดว่ามึงแม่นักเหรอมึงกลางกันลูกมึงหรือจะวัดกับกูเลยฮึอีแกแล้วมึงจะยังไงกูไม่ยินหรอกตัวแม่ได้โหไม่โดนเลยหนูเห็นมันต่อยแม่ไม่นับเลยป้าแม่ไม่มีป้องไม่มีสวนไปเลยก็บ้าอะไรอีนี่มันเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกถกมาแม่เนี่ยไม่ใช่แพ้แม่เลยการแพ้มึงจะมึงเรียกโรงพยาบาลไปเลยมึงจะอยู่โรงพยาบาลอ่างทองหรือพีละเวทโรงพยาบาลจะเรียกปอดไปตึงง่ายกว่าแย่แม่กูเหรอไม่ได้แชร์มาอ๋อมึงจะเอาคืนใช่ไหมเอาสิได้วันนี้เป็นวันของมึงมาเลยเป็นวันที่มึงมีฤทธิ์มีเดชพอเป็นวันที่เรื่องนี้ดีมากเรื่องนี้จะปล่อยให้นางเอกตอบโต้นางโกงแต่เราเป็นนางโกงมานานโดยที่หายอมไม่ใช่หายอมไม่ใช่ท้อยจังขึ้นหม้อคิดจะต่อตีกับโกงเพราะฉะนั้นตายมึงตายหนูมึงเข้ามาเลยยีสายน้ำผึ้งเจอหญิงกั้งเงินหน่อยมามันใช่ที่ไหนครับแม่มันชื่อวิทูลอย่าไปยุ่งกับเขาเฮ้ยจะต้องตัวHey!
นี่มันมหากรรมอะไรวะเนี่ยนี่เสร็จแล้วเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพี่เจ้าค่ะขี้คู่ลุงที่เนี่ยทุกคนเข้าที่เหลืออีก2ตัวนี่ไว้ผมมีเช็ดด้วยนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นไหนใครได้ฟังนี่บ้างมอมฉันไหมคะมอมฉันอยู่ในเหตุการณ์ใช่มอมฉันน่ะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและเรื่องจริงทั้งหมดมอมฉันเห็นกับตาว่าแม่ลำสันเนี่ยกำลังทำร้ายลูกของหมอมฉันมอมฉันเข้าไปห้ามปรามดีๆเพื่อหวังจะตักเตือนให้มันเด็กดีในอนาคตแต่ที่ไหนได้นักยายมาถึงปั๊บอุ้ยด่ามอมฉันเสียหายแต่ที่ไหนไปข้างต่อไม่หมอมฉันหมอมฉันก็เลยเป็นกันสมอารมณ์ปรารถนาแล้วหมดหน้าตาอีกครั้งไอ้พบมึงตอนหน้าพอพักของเรายังก่อความวุ่นวายกันอยู่อีกที่มันเกิดเรื่องอะไรกันคุณไหนลองเล่าให้ฟังกันหน่อยสิมอมฉันแอบไปเข้ามอมฉันได้เห็นกับตาทุกอย่างไม่มีใครมายุ่งโยงสองสาวใดๆทั้งสิ้นดูสินะหลังสันเป็นเด็กแกเลยกับแม่แกเลยใครมาดูทำร้ายสิงห์หมอมฉันทำไมเพราะมอมฉันได้เป็นเด็กที่น่าสงสารที่หนำซ้ำมันก็จะตักเตือนแล้วค่ะถือก็มาด่าฉันไม่ฉีดมันแค่กระดึ๊บไม่ได้ด่าเลยพี่เขาบอกฉันบอกป้าว่าฉันทำไมอ่ะลูกใครให้คณะของฉันป้าของคนเช้าขนาดนี้เองใช่ใช่แต่แรกเป็นการไม่ได้ฉันไม่ได้ไงโอ้มึงนี่อย่างก็แต่งนางใหม่เลยนะมึงเนอะดีมาก